เวทีการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงลอนดอนกลายเป็นพื้นที่ปะทะคารมระหว่างผู้นำสหรัฐและฝรั่งเศสชั่วขณะนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสแสดงความเห็นที่แตกต่างกันหลายเรื่องเช่นการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายของนาโต้เรื่องการก่อการร้ายและการบุกดินแดนทางเหนือของซีเรียโดยตุรกีเป็นต้นบรรยากาศการพูดคุยกันที่ตึงเครียดต่อหน้านักข่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐวิจารณ์ประธานาธิบดีมาครองจากกรณีที่นายมาครองกล่าวว่านาโต้กำลังเผชิญกับสภาพสมองตายเนื่องจากบทบาทผู้นำของอเมริกาในนาโต้ลดลง โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าคำพูดในเรื่องนี้ของนายมาครองไม่เหมาะสมและไม่ให้ความเคารพต่อนาโต้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประเทศสมาชิกนาโต้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมของนาโต้ไม่ถึงเกณฑ์ 2% ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศว่าอาจจะเผชิญกับมาตรการทางเศรษฐกิจเช่นภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับไวน์จากฝรั่งเศสเป็นต้นทั้งนี้ฝรั่งเศสให้เงินสนับสนุนนาโต้เป็นเงินมูลค่าคิดเป็น 1.9% ของ GDP ประเทศและในบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหมด29ประเทศมีเพียง9แห่งเท่านั้นนะครับที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ 2% It's impossible just to say we have to put money, we have to put soldiers without to be clear on the fundamentals of what NATO should be. ประธานาธิบดีมาครองตอบโต้ประธานาธิบดีสหรัฐว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวแล้วก็ถามโดนัลด์ทรัมป์กลับถึงเรื่องความสงบสุขในยุโรปและเมื่อโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีมาครองกล่าวถึงภัยจากกลุ่มรัฐอิสลามทั้งคู่ก็เถียงกันอีกในการตอบคำถามนักข่าวที่ว่าฝรั่งเศสจะดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่ในการจัดการกับสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามที่ถูกจับกุมตัวในตะวันออกกลาง Would you like some nice ISIS fighters? Look, if you look at the situation, you can take everyone you want. Let's be serious. ครับในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถามฝรั่งเศสว่าสนใจจะรับนักรบกลุ่มไอซิสไปบ้างหรือไม่ประธานาธิบดีมาครองก็ตอบโต้ครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นผลมาจากการถอนทหารสหรัฐอย่างฉับพลันในดินแดนของชาวเคิร์ดที่อยู่ทางตอนเหนือของซีเรียในอดีตนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านาโต้เป็นองค์กรที่ล้าสมัยและต้องการถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกแต่ที่การประชุมครั้งนี้ในกรุงลอนดอนเขากล่าวว่านาโต้ทำงานที่มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญทั้งนี้การปะทะคารมกันระหว่างทรัมป์และมาครองเป็นเหตุการณ์ที่นาโต้ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะความไม่ลงรอยกันของทั้งสองผู้นำสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดต่อประเด็นการเจรจาที่สำคัญเช่นเรื่องการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายนะครับเลขาธิการใหญ่ของนาโต้เจนสโตลเลนเบิร์กกล่าวว่าความเป็นผู้นำของสหรัฐในประเด็นนี้ทำให้เกิดผลที่จับต้องได้ Canada and European allies have added 130 billion more to their defense budgets ก็กล่าวว่างบประมาณกลาโหมของ NATO เพิ่มขึ้น 130,000 ล้านดอลลาร์จากประเทศสมาชิกที่ไม่ใช่สหรัฐและตัวเลขดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 ล้านดอลลาร์ในอีก5ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน